สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำซอสเกรวี่ไว้ทานกับสเต็กหมูพริกไทยดำของเรากันครับหรือจะทำเป็นซอสเกรวี่สูตรพริกไทยดำครับก็มาดูส่วนผสมของเรากันก่อนเลยครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกหมูครับซีอิ๊วญี่ปุ่นครับซอสถั่วเหลืองแป้งเค้กครับแป้งสาลีซอสมะเขือเทศพริกไทยดำน้ำตาลทรายครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะครับตอนนี้ก็ตั้งเตาเลยครับเอาน้ำสต๊อกของเราตั้งเตาได้เลยนี่ตั้งให้เดือดนะน้ำสต๊อกหมูนี่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำไว้ก็ใช้เป็นน้ำเปล่าผสมกับผงชูรสก็ได้นะครับถ้าเกิดได้เป็นน้ำสต๊อกจะดีกว่าจะได้ความหอมหวานด้วยครับอันนี้ผมต้มมาไว้แล้วก็เอามาใช้ได้เลยครับใช้ไฟอ่อนก็พอนะครับแล้วระหว่างนี้เรามาละลายน้ำกับตัวแป้งของเราก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยพอครับอันนี้ก็คนให้ละลายเข้ากันดีสูตรนี้นี่เอาไปทำขายได้เลยนะครับเอาไว้ทานคู่กับสเต็กสูตรหนึ่งของผมนี่อร่อยมากครับเข้ากันดีมากเลยส่วนสเต็กก็เดี๋ยวตามไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปเลยครับดังนั้นก็ทำไม่ยากอร่อยด้วยละลายแป้งของเราเข้ากันดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซอสเกรวี่ของเรากันนะครับก็ซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะตัวนี้ใช้เป็นซีอิ๊วของญี่ปุ่นนะผมใช้เป็นยี่ห้อนี้ครับคิคุแมนน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้นะซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะอันนี้ครับอันนี้ก็ผสมรวมกันได้หมดเลยพริกไทยดำครับตอนนี้ผมบดไว้เรียบร้อยแล้วครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้มให้เดือดเลยนะคนให้เข้ากันครับน้ำสต๊อกหมูผมก็จะตักเอาพวกเศษเนื้อที่อยู่ก้นหม้อขึ้นมาด้วยนะอันนี้ก็จะได้ความเข้มข้นเลยครับมีเนื้อนิดๆหน่อยก็ตั้งให้เดือดครับตอนนี้เคี่ยวให้เดือดเลยเดี๋ยวก็เตรียมตัวแป้งของเราไว้เลยครับคนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะแป้งให้เราผสมน้ำไว้เมื่อกี้ครับตัวนี้มันใช้เป็นแป้งสาลีแป้งเค้กนะมันจะได้ความข้นเหนือที่ไม่เหมือนกับพวกแป้งมันนะครับแป้งมันจะเหนียวเราต้องการความข้นเหนือเฉยๆแล้วก็ทยอยใส่ลงไปครับใส่ไปก็คนไปแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดนะลองเช็คดูความข้นก่อนว่าเราพอใจหรือยังตอนนี้เวลาเย็นลงเขาก็จะข้นขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ว่าไม่มากตอนนี้ข้นอีกผมใส่หมดเลยครับให้เข้ากันดีเนี่ยครับให้เดือดเลยนะให้เดือดสุกก่อนลองชิมรสชาติดูด้วยได้เลยครับระวังร้อนนะครับเพราะมันจะร้อนนานมาก
อร่อยมากครับไว้ทานกับสเต็กสูตรหนึ่งที่ผมบอกก็เข้ากันดีเลยเพราะว่าสูตรนั้นกับรสชาติของตัวน้ำเกรวี่ตัวนี้นี่เข้ากันมากตอนนี้ครับพอเดือดแล้วเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยตอนนี้เราก็จะได้เป็นน้ำเกรวี่สำหรับราดสเต็กไทยดำของเราแล้วครับทำไม่ยากเลยนะครับสูตรนี้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงครับสามารถเอาไปประยุกต์ทำขายหรือว่าทำทานเองได้หมดครับทำง่ายเนี่ยครับข้าวโพดหนึ่งก็ประมาณนี้เลยสวยงามมากครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ